ค่ะคราวที่แล้วนะคะเนื้อหาสำคัญนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการมีความพยายามที่จะ derive energy equation นะคะซึ่งก็คือสมการพลังงานซึ่งเป็นสมการสำคัญหลักของถามเนี้ยเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจนะคะว่าที่มาที่ไปนะคะของสมการพลังงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะหลักๆเนี่ยอาจารย์ได้เล่าไปแล้วนะคะว่าวิธีการในการที่จะ derive สมการพลังงานเพื่อที่จะเอาไปใช้ต่อเนี่ยเพื่อที่จะอธิบายการไหลนะคะอธิบายพฤติกรรมการไหลเนี่ย2วิธีนะคะ approach ก็คือ2 approach approach ที่1นั้นก็จะเป็นการใช้thermodynamic นะคะก็คือเรื่องของหลักนะคะของการ conserve energy ก็คือการที่เรามีสมดุลของพลังงานนะคะของการไหลในระบบนะคะซึ่งเราก็ได้อธิบายให้คุณฟังโดยใช้หลักของ thermodynamics นะคะโดยการใช้ system กับ control volume นะคะก็คือปริมาตรควบคุมกับระบบเนี่ยเพื่อที่จะดูการถ่ายเทพลังงานนู่นนี่นั่นนะคะโดยใช้ concept ของ thermodynamics ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเองก็จะเห็นได้จากที่อาจารย์เริ่มจากการพิจารณานะคะความสมดุลของตัวพลังงานนะคะโดยใช้ conservation of energy จากสมการนี้โดยที่เราพิจารณา free body ของเราเนี่ยเป็น fluid ที่อยู่ระหว่าง2เส้น streamline นะคะ streamline function ที่1แล้วก็ streamline function ที่2ก็คือเส้น streamline ที่1อันบนแล้วก็เส้น streamline อันที่2อันด้านล่างนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็นำไปสู่เรื่องของการพิจารณา flow work shaft work ต่างๆนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเราจบลงที่สมการพลังงานในรูปแบบที่เป็น general form มากที่สุดที่จะเป็นไปได้นะคะก็คือเรื่องนี้ก็คืออันนี้นะคะสมการนี้นะก็จะเป็นสมการพลังงานที่บอกว่าเมื่อฟลูอิดนะคะมีการไหลจากจุด1ไปสู่จุด2โดยที่อาจจะมี1คือไหลด้วยการที่ไม่มีแมชชีนเฮดหรืออาจจะมีการเพิ่มแมชชีนเฮดก็คือมีเครื่องจักรเครื่องมืออะไรนะคะสักอย่างนึงที่สามารถที่จะช่วยให้มีการไหลจาก1ไป2ได้เนี่ยมันก็จะมีแมชชีนเฮดตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามานะคะต่อมานะคะก็จะมีตัว heat transfer นะคะฟังก์ชันซึ่งคือจะเป็นการถ่ายเทพลังงานนะคะจากจุดการไหลที่1นะคะไปสู่การไหลที่2เนี่ยอาจจะมีการถ่ายเท heat นะคะก็คือร้อนต่างเนี่ยที่ทำให้มีถ่ายเทจากภายนอกเข้าสู่ระบบจากระบบออกไปสู่ภายนอกก็แล้วแต่นะคะก็จะอยู่ปรากฏอยู่ในตัวสมการพลังงานของเราด้วยนะคะซึ่งตัวอื่นๆนะคะก็คือจะมีpressure นะคะแล้วก็จะมีค่า specific weight จะมี elevation head นะคะแล้วก็จะมีพลังงานจลหัวพลังงานจลตัวนี้มันยังติดไอ้สัมประสิทธิ์นะคะปรับแก้อัลฟาอยู่ซึ่งอาจารย์ได้เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วว่าสำหรับคลาสนี้นะคะเราก็จะพยายาม assume นะคะก็คือภายใต้ assumption การไหลที่ว่าพลังงานจลของเราเนี่ยมีสัมประสิทธิ์อัลฟาเท่ากับ 1.0 นะคะแล้วก็จะมีตัว inertia นะคะก็คือมีตัว i เนี่ยติดอยู่ด้วยนะคะก็คือตัว i เนี่ยมันก็จะเป็นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสามารถ simplify ไปสู่head loss ได้นะคะส่วนทางด้านขวามือของสมการก็จะเป็นที่หน้าตัด2นะคะก็จะมี pressure ที่หน้าตัด2มีelevation head นะคะที่หน้าตัด2แล้วก็มี velocity head ที่หน้าตัด2รวมทั้งมีตัวด้วยนะคะที่หน้าตัด2นะนี่เพื่อนๆเริ่มทยอยเข้ามานะคะทีนี้จากสมการgeneral equation ของ energy equation เนี่ยเราก็จะเริ่มทำการ simplify ที่ทำให้มันสอดคล้องกับสมมติฐานการไหลที่ทำปรับให้สมการเนี่ยมัน simple ขึ้นนะคะมันก็จะมีหลักการในการ simplify นะคะซึ่งอาจารย์ก็เน้นย้ำไปว่าสำหรับกรณีที่ตัวเองดูจากตรงนี้ machine head ตัวนี้นะคะมันจะเป็นบวกก็ต่อเมื่อmachine ที่อยู่ในระบบของเราเนี่ยมันคือปั๊มนะคะหรือว่าเครื่องสูบเนาะแล้วมันก็จะเป็นลบกรณีที่มันเป็นturbine นะคะ turbine อันนี้ต้องจำให้ขึ้นใจนะคะทีเนี้ยตัวที่เราจะสามารถ simplify เพิ่มเติมได้นี่ก็จะคือเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็น heat transfer ตัวนี้นะคะซึ่ง heat transfer ตัวเนี้ยอาจจะ neglect ก็คือไม่พิจารณาได้เมื่อเรา make assumption ว่าไม่มีการถ่ายเทพลังงานนะคะก็จะทำให้ QH ของเราเนี่ยมันเท่ากับ0นะคะแล้วเราก็จะ simplify ต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้นะคะซึ่งอาจารย์ก็เล่าให้ฟังไปหลายเคสอยู่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่น
ถ้าเราบอกว่าเราทำการเขียนนะคะผลต่างของenergy inertia นะคะระหว่างจุด2กับจุด1ตัวเนี้ยเราให้มันเท่ากับ HL ซึ่งตัวนี้มันคือ heat loss ก็คือการสูญเสียพลังงานในระบบการไหลนะคะที่ไหลจากจุด1ไปสู่จุด2เด็กๆอาจจะรู้สึกว่าทำไมอาจารย์ต้องเน้นจังไหลจาก1ไป2 1ไป2ก็คืออยากให้มันสะท้อนอยู่ในทุกแบบว่าทุกๆครั้งที่อาจารย์กล่าวเกี่ยวกับ energy equation ว่ามัน develop ขึ้นมา based on assumption ที่เราบอกว่าน้ำไหลจาก1ไป2 fluid ไหลจาก1ไป2นะคะเพราะเดี๋ยวคุณจะงงถ้าเกิดสมมติมันไหลจาก2ไป1ปุ๊บในโจทย์เนี่ยมันอาจจะมีการไหลกลับไปกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องแม่นว่า1ของอาจารย์มันหมายถึงต้นทางต้นน้ำนะคะ upstream ส่วน2ก็คือ downstream น้ำไหลจาก1ไป2ประมาณนั้นนะคะแล้วเวลาที่เราเขียน head loss เนี่ยบางทีถ้าเกิดมันทำให้ complicate ขึ้นเนี่ย head loss มันก็จะทำออกมาเป็นช่วงๆนะคะคือเป็นสมมติว่าการไหลของคุณเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์เล่าล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะคุณอาจจะงงว่าอาจารย์พูดจังเลย1ไป2นะคะคืองี้ถ้าสมมติอาจารย์มีระบบอยู่ระบบนึงเป็นเส้นท่อนะคะยกตัวอย่างแล้วอาจารย์ก็มีจุด1ถูกป่ะแล้วก็มีจุด2แล้วก็มีจุด3โอเคเนาะซึ่งเขาอาจจะกำหนดน้ำก็ไหลอย่างเงี้ย1ไป2แล้วก็2ไป3ต่อแป๊บนึงนะขออภัยขอไปนะคะเรามีคำโหสายเข้าพอดีกลับมาสู่ที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังนะคะว่าเรามีเส้นท่อนี้เนาะท่อนี้น้ำไหลจาก1ไป2 2ไป3โอเคป่ะซึ่งการไหลมันก็จะเป็นช่วงเห็นไหมก็คือมันจะมีช่วงที่น้ำไหลจาก1ไป2อาจารย์ปัดแบบนี้แล้วกันเนอะแล้วก็จะมีช่วงที่2น้ำไหลจาก2ไป3นะคะซึ่งโจทย์อาจจะกำหนดให้ว่า head loss ในเส้นท่อช่วงเนี้ยมันมีค่า1อาจารย์ก็จะใช้สัญลักษณ์ก็คือ head loss 1ไป2แบบนี้ก็คือเมื่อน้ำไหลจากจุด1ไปจุด2มี head loss ค่า1นะคะแล้วก็ช่วงต่อมานะคะก็คือจะเป็นช่วงที่น้ำไหลจาก2ไป3น้ำไหลจาก2ไป3นะก็จะเป็นช่วงนี้นะคะก็จะมี head loss ค่า1เหมือนกัน2ไป3โอเคนะซึ่ง head loss จาก1ไป2กับ2ไป3อาจจะไม่เท่ากันก็ได้โอเคนะคะโอเคใครอ่ะอ๋ออัศวินโอเคขออภัยค่ะอาจารย์ไม่เห็นอารับแล้วนะคะโอเคค่ะเด็กทีนี้เด็กๆ เข้าใจเนอะเพราะฉะนั้น head loss เราสามารถจะเขียนกำกับเป็นช่วงๆนะคะไหลจาก1ไป2อาจจะไม่เท่ากับ head loss ที่เกิดขึ้นจาก2ไป3ก็ได้โอเคเนาะและถ้าเกิดสมมติคุณไม่พิจารณาหน้าตัด2คุณก็บอกว่าคุณอาจจะเขียนเป็น head loss จาก1ไป3เลยก็ได้ก็คือคุณไม่ต้องพิจารณาตรงส่วนกลางก็เป็นไปได้คุณก็สามารถที่จะเขียน head loss ที่น้ำไหลจาก1ไป3เลยนะคะมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ head loss อะไรแบบนี้มันตามพิจารณาตามลักษณะโจทย์ด้วยแล้วก็สิ่งที่ถูกกำหนดมาให้นะคะแล้วก็ลักษณะการไหลในภาพรวมนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กๆเข้าใจว่าอาจารย์พยายามที่จะเขียน head loss นะคะหรือว่าการสูญเสียพลังงานจากการไหลระหว่างจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งนะคะออกมาได้ในรูปผลต่างของinertia นะคะที่หน้าตัด2กับที่หน้าตัด1โอเคนะคะแล้วก็ตัว QH นี้ก็คือตัว heat transfer ซึ่งเราพยายามจะ assume ให้เป็น0ไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตัว heat transfer มันเป็น0เนี่ยมันก็จะมี head loss ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น I2 ลบ I1 ประมาณนี้นะคะโอเคทีเนี้ยถ้าสมมติจากสมการในหน้าที่แล้วนะอาจารย์ขอกลับไปนิดนึงนะคะสมการในหน้าในสไลด์อันนี้นะคะที่เป็นสมการตัวสุดท้ายที่เรา derive ออกมาเป็น general equation นะคะถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์เอา i2 กับ i1 เนี่ยมาลบกันมันก็จะกลายเป็น head loss แล้วก็ตัว qh ของอาจารย์ assume เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือเนี่ยมันก็จะเหลือเป็นสมการที่อยู่ในหน้านี้นะคะก็คือเป็นสมการนี้โอเคปะคะก็คือเป็นสมการการไหลสำหรับการไหลของฟลูอิดจากจุด1ไปสู่จุด2นะคะแล้วก็ head loss ตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นจาก i2 ลบ i1 ตามที่บอกนะคะแล้วก็ตัว
ตัว heat transfer ตัวนี้กลายเป็นศูนย์ไปนะคะคุณก็จะเหลือสมการหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือ P1 ส่วนแกมมาบวกด้วย C1 บวกด้วย V1 กำลัง2ส่วน 2G บวกด้วย machine head นะคะ machine head เท่ากับ P2 ส่วนแกมมาบวก C2 บวก V2 กำลัง2ส่วน 2G บวกด้วย head loss นะคะอันนี้เด็กๆต้องจำให้ได้นะคะว่าอาจารย์ simplify อะไรยังไงแต่ว่าอันนี้จะเป็นสมการที่เราใช้เขียนบ่อยที่สุดนะคะในข้อในบทที่3นะโอเคผ่านอาจารย์ simplify ต่อนะคะว่าถ้าอาจารย์บอกว่าโจทย์กำหนดมาว่า no machine ก็คือไม่มีmachine นะคะที่อยู่ระหว่างการไหลจากจุด1ไปสู่จุด2เนี่ยไอ้ตัว machine head ตัวนี้มันก็จะกลายเป็น0เราก็สามารถที่จะ neglect มันไปได้นะคะเพราะฉะนั้นจากสมการรูปนี้มันก็จะลดรูป simplify ลงมาเป็นสมการรูปนี้นะคะซึ่งก็คือจะประกอบด้วยแค่pressure head บวกกับ elevation head บวก velocity head จะเท่ากับpressure 2บวกด้วย elevation head ที่จุด2นะคะแล้วก็บวกด้วย velocity head ที่จุด2บวกด้วยอยู่ทางด้านขวามือนะคะตัวเองเครื่องหมายมันเป็นบวกทั้งหมดนะยกแล้วถ้าเกิดสมมติคุณมีไอ้ machine head ตัวนี้อยู่ในสมการด้วยคือไม่ใช่เป็นเท่ากับศูนย์เนี่ยคุณก็อย่าลืมว่ามันจะเป็นบวกก็ต่อเมื่อมันเปิด machine ของเราเป็นปั๊มนะคะแล้วมันก็จะเป็นลบก็คือเป็นติดลบเมื่อmachine ของเราคือเทอร์บายโอเคนะเด็กอย่าลืมนะต่อมาค่ะถ้าเรา neglect head loss ด้วยก็คือเราไม่พิจารณาการสูญเสียพลังงานนะคะซึ่งมันเป็นไปได้ถ้าโจทย์กำหนดว่ามันอาจจะเป็นท่อเรียบมันอาจจะเป็นการสูญเสีย head loss น้อยมากๆไม่ต้องคิดนะคะคุณก็จะสามารถลดรูปหรือว่า simplify สมการพลังงานของคุณได้เพิ่มเติมนะคะจนกระทั่งมันออกมาเป็นการที่เราไม่มี head loss เกิดขึ้นก็จะเป็นผลรวมของ pressure elevation แล้วก็ velocity head ที่หน้าตัด1จะต้องเท่ากับผลรวมของ pressure elevation แล้วก็ velocity head ที่หน้าตัด2โดยที่ไม่มี head loss เราก็จะเรียกสมการนี้ว่าเป็นสมการ Bernoulli นะคะซึ่งอาจารย์ได้เขียนสรุปเอาไว้ในหน้าถัดไปแล้วนะคะ Bernoulli equation นะก็คือจะเป็น energy equation ที่ไม่มี machine head แล้วก็ไม่มี head loss เกิดขึ้นในระบบการไหลนะคะหรือเราสามารถที่จะเขียนได้ว่าเป็น p ส่วน gamma บวก z บวก v กำลัง2ส่วน 2g จะต้องคงที่ระหว่างการไหลที่หน้าตัด1กับหน้าตัด2เนี่ยเป็นต้นนะคะในหน้าถัดไปอาจารย์สรุปให้ฟังเป็นสมการเบอร์นูลลี่นะคะก็คือเป็นสมการลดรูปนะคะของตัว energy นะคะมันเป็นสมการที่ใช้สำหรับ frictionless ก็คือเป็นสมการที่ไม่คิดถึงเรื่องของการสูญเสียพลังงานอันเนื่องมาจาก friction แล้วก็ treat fluid ของเราเนี่ยเป็น incompressible fluid นะคะก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลง density โอเคนะสำหรับเบอร์นูลลี่เนี่ยก็คือค่าแกมมาคงที่ตัวนี้นะโรคงที่กันมากคงที่ incompressible ตัวนี้ทุกคนต้องจำได้แล้วนะ incompressible หมายความว่า density ของคุณคงที่ถูกป่ะหรือว่าแกมมาคงที่นั่นแหละเหมือนกันนะคะเพราะว่าแกมมาของเราเท่ากับโรจีทุกคนต้องจำได้แล้วนะแกมมาคือโรจีโอเคผ่านนะคะผ่านนะตอนนี้ทุกคนต้องรู้จัก continuity equation energy equation แล้วต้องรู้จัก Bernoulli equation แล้วนะคะคราวที่แล้วนะคะเราจบลงที่ตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูตัวอย่างหนึ่งซึ่งคือตัวอย่าง 3.6 นะคะเป็นการไหลในท่อนะคะของไหลที่ไม่ใช่น้ำเป็นของคือเราพยายามยกตัวอย่างที่อาจจะไม่ใช่น้ำนะคะเพื่อทุกคนคุ้นเคยว่าโจทย์มันไม่ได้ลิมิตเฉพาะการไหลที่เป็นเรื่องของน้ำนะมันก็จะเป็นฟลูอิดได้ทุกประเภทที่มีค่าเรียกอะไรอะค่า property ของฟลูอิดนะคะที่แตกต่างไปกันไปนะคะอย่างในที่เนี้ยเราใช้ตัวอย่างนี้เราบอกว่าเป็นการไหลของกรีซลินนะคะซึ่งเรากำหนดให้ค่า specific gravity เท่ากับ 1.26 นะคะโจทย์ข้อนี้เด็กๆน่าจะฟังรอบนึงไปแล้วจากการเรียนด้วยกันนะคะเมื่อวันจันทร์เนี่ยเพราะฉะนั้นจันทร์จะไม่อ่านโจทย์แล้วนะจันทร์ก็พยายามบอกเด็กว่าเมื่อโจทย์มันให้มาเป็นพึดๆแบบนี้โดยที่ไม่ได้ให้รูปมานะคะซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าข้อสอบเราจะอาจจะไม่ให้รูปนะขึ้นกับอาจารย์เนี่ยจะถ้าเป็นอาจารย์ท่านไหนก็ตามเสกอื่นที่เขาออกข้อสอบอะบางทีเขาไม่ให้รูปก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่ข้อสอบของอาจารย์อักษรานะจะให้รูปมานะคะเพื่อให้คุณได้จินตนาการแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะหลักๆ ก็คือเขาบอกเนี่ยอันเนี้ยอาจารย์ไม่อ่านโจทย์นะมีแค่8บรรทัดนะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะเขียนให้เด็กดูอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการแปลความนะคะจากตัวอย่างที่ให้มาเนี้ยให้ออกจาก text นะคะออกมาเป็นรูปของรูปวาดนะคะโอเคเริ่มจานก็เขาบอกมานะคะว่าของไหลของเราเนี่ยคือกรีซิลินนะคะกรีซิลิน SG
SG เนี่ยเท่ากับ 1.26 โอเคป่ะ 1.26 แล้วเขาบอกว่า flow rate Q flow rate ของเรานะกำหนดมาให้นะคะ Q เท่ากับ700ลิตร per sec โอเคป่ะ700ลิตร per sec อาจารย์ก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นลูกบาศก์เมตรไปเลยมันก็คือจะกลายเป็น 0.7 ลูกบาศก์เมตร per sec นะคะแล้วเขาบอกว่าลักษณะของการไหลเนี่ยมันเป็นท่อนะคะท่อมันก็จะเป็นประมาณนี้โอเคป่ะการวาดไม่ต้อง systematic มากนะคะการไหลจากด้านซ้ายไปด้านขวาโอเคนะคะนี่คือจะเป็นหน้าตัด1ของอาจารย์และนี่ก็จะเป็นหน้าตัด2ของอาจารย์น้ําไหลจาก1ไป2นะคะด้วยที่ flow rate ของเราเท่ากับ 0.7 ลูกบาศก์เมตรเขียนให้สวยๆลูกบาศก์เมตร per sec นะคะเขาบอกว่าที่หน้าตัด1เนี่ยมี diameter 1เท่ากับ60เซนแล้วก็จะมี pressure นะคะที่หน้าตัด1เท่ากับ300กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะคะกิโลนิวตันต่อตารางเมตรโอเคเนาะเขาถามหาว่าโดยที่ D2 เขากำหนดมาให้เท่ากับ6 30นะคะ30 30เซนติเมตรโอเคแล้วก็กำหนดถามว่า P2 ควรจะเท่ากับเท่าไหร่นี่คือโจทย์ถามโอเคเนาะโดยที่เขาบอกว่าจุดที่1กับจุดที่2เนี่ยมันอยู่ห่างกันในเชิงในแนวดิ่งเนี่ยนะคะเท่ากับ 1.0 เมตรโอเคป่ะนี่คือโจทย์นะคะจาก8บรรทัดเนี่ยอาจารย์ก็เขียนออกมาเป็นรูปแบบนี้เพื่อให้เด็กๆเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือว่าเด็กจะต้องเริ่มเขียนอยู่2 3อยู่2 3อยู่2 3อย่างนะคะอย่างที่1ก็คือคุณต้องเขียนสมการการไหลได้ Q เท่ากับ AV โอเคป่ะ area คูณกับ velocity นะคะและเมื่อน้ำไหลจากหน้าตัด1มาหน้าตัด2เนี่ยจะต้องมีโดยที่ไม่มีการท่อแยกออกไปมีการสูญเสียมวลเลยมั้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องได้ก็คือคุณสามารถที่จะเขียน quantity equation ได้ว่า Q ที่ไหลผ่านหน้าตัด1จะต้องเท่ากับ Q ที่ไหลผ่านหน้าตัด2ซึ่งก็หมายถึง A1 V1 ต้องเท่ากับA2 V2 ถูกปะเขียน quantity equation ซึ่งในที่นี้เขากำหนด Q ออกมาเท่ากับ700ลิตร per sec เพราะฉะนั้น Q ที่หน้าตัด1ก็ต้องเท่ากับ700ลิตร per sec แล้วก็ Q ที่หน้าตัด2ก็ต้องเท่ากับ700ลิตร per sec เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเขียนว่า A1 V1 เท่ากับ A2 V2 เท่ากับ 0.7 ลูกบาศก์เมตร per sec อาจารย์เขียนได้แบบนี้นะคะและอันที่3ที่คุณจะต้องเขียนได้ก็คือต้องเขียนสมการพลังงานที่ไหลระหว่างของการไหลจากหน้าตัด1ไปหน้าตัด2นะคะการเขียนสมการพลังงานให้เริ่มเขียนจาก general ให้มากที่สุดไว้ก่อนนะคะซึ่งในที่นี้อาจารย์ก็จะใช้เต็มรูปแบบเลยนะก็คือจะเป็น p1 ส่วนแกมมาบวกด้วย c1 บวกด้วย v1 กำลัง2ส่วน 2g บวกด้วย machine head โอเคป่ะ machine head ต้องอยู่ที่ส่วน upstream เสมอนะคะจะต้องเท่ากับ p2 ส่วนแกมมาบวกด้วย c2 บวกด้วย v2 กำลัง2ส่วน 2g บวกด้วย head lossโอเคhead loss นะคะจะต้องอยู่ทางฝั่งนี่คือเต็มรูปแบบเลยนะของสมการพลังงานโอเคนะคะเราจะต้องมาเริ่ม simplify กันนะคะการ simplify ก็คือต้องขึ้นอยู่กับcondition ที่โจทย์กำหนดนะไม่ใช่คุณ simplify เองแบบคิดว่า assume นู่น assume นี่อะไรเงี้ยถ้าโจทย์ไม่ได้ assume มาให้คุณก็ต้อง follow โจทย์นะคะเริ่มต้นสิ่งที่อาจารย์จะทำคือจะ simplify ก่อนก็คือว่าการไหลของอาจารย์จากหน้าตัด1ไปหน้าตัด2เนี่ยมันไม่มีmachine นะคะคือไม่มีปั๊มไม่มีเทอร์บายอยู่ระหว่างท่อนะคะจาก1ไป2เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะ simplify อันแรกคืออาจารย์จะบอกว่า head loss machine head ของอาจารย์เป็น0นะคะทีนี้ถ้าเกิดเด็กดูในโจทย์นะคะโจทย์กำหนดมาอันนึงก็คือว่าเขาบอกให้เล็ก head loss ก็คือไม่ต้องพิจารณา head loss เพราะฉะนั้นสมการอาจารย์ก็จะ simplify อีกขั้นนึงคือจะให้ head loss เท่ากับ0โอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สมการพลังงานของอาจารย์ก็จะลดรูปลงไปเหลือเพียงแค่เป็นBernoulli equation นะคะซึ่งก็จะคือ p1 ส่วนแกมมาบวกด้วยค่า c1 บวกด้วย v1 กำลัง2ส่วน 2g จะต้องเท่ากับp2 ส่วนแกมมาบวกด้วย z2 บวกด้วย v2 กำลัง2ส่วน 2g อันนี้ก็คือส่วนที่เรา simplify ลงไปนะคะเรามาค่อยๆเติมนะคะว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างอันที่1ก็คือโจทย์ให้ pressure ที่1เพราะฉะนั้นตัวนี้อาจารย์รู้ถูกไหม pressure ที่1โจทย์ให้ elevation ผลต่างของ elevation head ที่1กับ2มาเป็น 1.0 เมตรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะรู้ C1 กับอาจารย์จะรู้ C2 ส่วนที่เขาต้องการถามหาคือเขาถามหาว่า pressure 2เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่รู้นะคะและสิ่งหนึ่งที่อาจารย์รู้คืออาจารย์รู้ความสัมพันธ์ระหว่าง A1 V1 กับ A2 V2 เพราะฉะนั้นหลักๆ ก็คือว่าอาจารย์จะสามารถหา V1 กับ V2 ได้เพราะว่าทั้ง A1 V1 จะต้องเท่ากับจุด7
อาจารย์รู้ A1 จากไดมิเตอร์ท่อถูกป่ะไดมิเตอร์ท่อตัวนี้ทำให้อาจารย์รู้ว่า A1 คือค่า1ก็คือเป็นไพส่วน4โอ้ยคูณกับ0.6 กำลัง2ในขณะที่ A2 อาจารย์ก็รู้เหมือนกันเพราะอาจารย์รู้ D2 ใช่ป่ะมันก็จะเป็นไพส่วน4คูณกับ 0.3 กำลัง2นะคะเพราะฉะนั้น A1 กับ A2 อาจารย์รู้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตัว V1 กับ V2 ตามลำดับนะคะพอได้ V1 กับ V2 อาจารย์ก็จะเอามาแทนค่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงไปอาจารย์ก็จะสามารถหา P2 ได้ออกมาจากสมการพลังงานของอาจารย์โอเคนะคะนี่คือวิธีการทำนะเราจะไปดูโจทย์โอเคเนาะเคลียร์นะเด็กอาจารย์กลับไปสู่สไลด์นะคะโอเคเรามาดูด้วยกันนะจากในข้อนี้ค่ะตามคอนเซ็ปต์ที่อธิบายไปแล้วนะคะอาจารย์ก็ใช้สมการนะคะจำได้ปะสมการพลังงานของอาจารย์ที่เราทำการซิมพลิฟายลดรูปลงไปเหลือเป็น Bernoulli equation อาจารย์ขออนุญาตเน้นย้ำนิดนึงนะคะว่าเด็กๆต้องเขียนสมการพลังงานได้เขียนสมการ continuity equation ได้ถ้าทำไอ้การที่บอกว่าให้เขียนได้เนี่ยก็คือว่า1มันจะช่วยคุณในเรื่องของการแก้โจทย์นะคะคือหาโซลูชันของคำตอบอันที่2ก็คือถ้าข้อสอบนั้นออกโดยอาจารย์อักษราคือหมายความว่าถ้าอาจารย์อักษราออกข้อสอบบทที่3เนี้ยแล้วเด็กเขียนสมการพลังงานหรือสมการ continuity equation ได้เด็กก็จะได้คะแนนบวกๆจากการเขียนสมการคือแค่เขียนสมการก็ได้คะแนนน่ะพูดง่ายๆอาจารย์เล่าตรงๆก็คือว่าสมมติข้อนี้20คะแนนการที่คุณเขียนสมการพลังงานเนี่ยอาจารย์จะให้บวก2คะแนนเขียนอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องทำอะไรยังไม่ต้องแทนค่าด้วยซ้ำแล้วถ้าเกิดคุณเขียน Q เท่ากับ AV แล้วก็คุณอาจจะเขียน A1 V1 เท่ากับ A2 V2 ก็คือเป็นสมการ continuity equation ขึ้นมาปุ๊บอาจารย์ก็ให้บวก2เหมือนกันอันนี้คือ policy การให้คะแนนตรวจข้อสอบของอาจารย์นะคะคนเดียวก็คือหมายของอาจารย์ไม่ทราบคนอื่นอาจารย์ท่านอื่นเขาก็อาจจะมีเกณฑ์ในการให้คะแนนที่แตกต่างกันแต่อย่างของอาจารย์เนี้ยถ้าคุณเขียนขึ้นมาปุ๊บเป็นตั้งหลักขึ้นมาเนี่ยอาจารย์จะให้คะแนนบวก2บวก2แบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของคะแนนในข้อนั้นเช่นคุณแทนค่าตรงนี้ได้คุณใส่ตรงนี้ถูกหาเนี่ยออกมาได้เงี้ยมันก็จะได้คะแนนเพิ่มๆเช่นอย่างอันนี้ถ้าคุณหา V1 ออกมาได้อาจารย์ก็จะบวก2เหมือนกันแล้วถ้าเกิดคุณหา V2 ออกมาได้อาจารย์ก็บวก2เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยถ้าหาได้เท่านี้คุณก็ได้ประมาณ8คะแนนแล้วอ่ะนี่คือวิธีการให้คะแนนอาจารย์นะแล้วก็ถ้าเกิดคุณใส่ค่าในพลังงานได้ถูกอะไรเงี้ยก็ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมานะคะเราพยายามที่จะให้เป็นตอนๆไปนะคุณจะได้มีที่มาของคะแนนมากกว่ากันได้ final solution ออกมาแล้วถ้าเกิดคุณทำผิดเนี้ยคุณก็ไม่ได้คะแนนเลยเนี่ยอาจารย์จะไม่ได้ตรวจข้อสอบในลักษณะแบบนั้นนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ก็เริ่มดูนะเริ่มต้นก็คือคุณใส่สมการพลังงานได้โอเคเนาะพอมาคุณเขียนขึ้นมาเสร็จเนี่ยคุณก็ค่อยๆดูซิว่าตัวไหนที่คุณแทนค่าได้ตามที่อาจารย์บอกนะคะในที่นี้อาจารย์ก็เลยเริ่มอาจารย์ใช้แกมมาเท่ากับ 9.81 กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตรนะคะอาจารย์ก็จะหา V1 ออกมาได้จาก Q ส่วนด้วย A จำได้ป่ะ Q1 เท่ากับ V1 A1 เพราะฉะนั้น V1 ของอาจารย์ก็จะคือ Q1 ส่วนด้วย A1 เท่ากับQ1 ส่วนด้วยพายส่วน4D1 กำลัง2เนาะประมาณนี้โอเคปะเพราะฉะนั้นอาจารย์หรือว่าคุณจะใช้เป็นพาย R กำลัง2ก็ได้อาจารย์ไม่ค่อยชอบใช้ R นะคะแต่คุณใช้ก็ได้ในที่อาจารย์ใช้ R โอเคแต่ก็บลาบลาก็จะได้ออกมาว่า V1 ของอาจารย์เท่ากับ 2.48 เมตรเปอร์เซกนะคะในทำนองเดียวกันอาจารย์ก็จะหา V2 ออกมาได้ซึ่ง V2 ของอาจารย์ก็คือ 9.82 เมตรเปอร์เซกโอเคนะเสร็จแล้วก็มาแทนค่าในสมการพลังงานของอาจารย์จันก็จะได้ออกมาเป็นค่า P2 หรือ pressure นะคะที่หน้าตัด2เท่ากับ254กิโลนิวตันต่อตารางเมตรโอเคนะผ่านนะคะโอเคขอผ่านนะต่อไปตัวอย่าง 3.7 เด็กๆคะ 3.7 เรายังไม่ได้ขึ้นเราเพิ่งจะขึ้นวันนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ให้เวลา1นาทีในการอ่านโจทย์ด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาต่อคอนเซ็ปแนวคิดนะคะแล้วก็เฉลยนะโอเคซ่อนหน้าแป๊บหนึ่งนะ1นาทีค่ะเดี๋ยวจันกลับมา
โอเคจ้า1 นาทีผ่านไปมาดูโจทย์ด้วยกันนะคะเด็กๆอุ้ยชวิน left ชวินเป็นทำไมชวินถึงไม่อยู่เรียนต่อชวินไปไหนชวินพออาจารย์กลับมาปุ๊บชวินก็ left แบบซูมเลยเอาล่ะเด็กๆดูด้วยกันนะคะเดี๋ยวชวินคงกลับมาเริ่มต้นค่ะเด็กโจทย์ข้อนี้3 4 5 6 7 8 9 9บรรทัดนะคะเขาบอกว่ามีน้ำนะคะถูกปั๊มก็คือถูกสูบผ่านท่อนะคะไพป์ไลน์โดยเข้าไปสู่แพลนหนึ่งนะคะทรีทเมนต์แพลนอะไรก็แล้วแต่จะเป็นประปาหรืออะไรเงี้ยโดยที่เขากำหนดไว้ว่ามีการสูบด้วยอัตรา130 CFS CFS คืออะไรเด็ก CFS ตัวเนี้ยcubic foot per sec นะคะลูกบาศก์ฟุตกำลัง3ต่อวินาทีนะคะการที่มันมีคำว่าปั๊มอ่ะแสดงว่า machine head ของคุณจะต้องมีถูกไหมจะต้องมี machine head และมันจะต้องเป็นบวกด้วยเพราะว่ามันเป็นปั๊มทุกคนเห็นที่อาจารย์วิเคราะห์นะคะเราบอกคุณไปแล้วว่า HM คือ machine head นั้นมันประกอบด้วยปั๊มก็ได้เทอร์ไบก็ได้ถ้ามันเป็นปั๊มก็เป็นบวกเทอร์ไบก็เป็นลบอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเขาบอกว่าด้านซักชันนะคะซักชันไลน์ตัวนี้แปลว่าด้านสูบก็คือปั๊มอ่ะมันมี2ด้านด้านหนึ่งก็คือมันติดลงไปในท่อมันก็สูบน้ำเข้าตัวมันแล้วก็ปล่อยออกไปอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะเขาบอกด้านซักชันไลน์เนี่ยมีความยาว 3,000 ฟุตโอเคความยาวท่อ 3,000 ฟุตนะคะและเขาบอกว่ามีไดมิเตอร์5ฟุตโอเคด้านสูบมีไดมิเตอร์5ฟุตแล้วก็ด้าน discharge นะคะคือด้านที่ปล่อยน้ำเนี่ยจะมีไดมิเตอร์3ฟุตโอเคแล้วก็มีความยาว1,500ฟุตลองนะคะปั๊ม add energy ก็คือตัวปั๊มเนี่ยทำให้เกิด energy เพิ่มขึ้นกับระบบเนี่ยเท่ากับ40ฟุตพาวต่อพาวพาวกับพาวตัดกันไปก็คือไอ้40ฟุตตัวเนี้ยมันคือตัว head ของ machine โอเคนะหน่วยของHM หรือว่า machine head มันต้องเป็นความสูงนะคะซึ่งในที่นี้เขากำหนดมาให้เท่ากับ40ฟุตโอเคนะเด็กและ total head loss เท่ากับ56ฟุตโอเคป่ะ head loss กำหนดมาให้เท่ากับ56ฟุตหน่วยต้องเป็นความสูงนะ56ฟุตนะคะเฮ้ยเขียนไม่จ่วยเลย56โอเคเขาบอกว่า water pressure ที่ pipeline ด้านเข้าเท่ากับ50 psi psi คืออะไรเด็ก pound per square inchโอเคโอเคนะเขาถามหาว่า pressure ที่ด้านน้ำออกเท่ากับเท่าไหร่เพราะโดยที่the exit line เนี่ยอยู่สูงกว่าจุดน้ำเข้าเท่ากับ15ฟุตอันนี้คือโจทย์กำหนดโอเคนะคะเด็กอาจารย์แอบดูก่อนว่าอาจารย์ได้วาดรูปไว้ป่ะโอ้ไม่มีรูปเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องถามก็คือคุณจะไม่ใช่อันนี้คือคนละอันกันไม่มีรูปอยู่ดีนะคะโอเคเด็กจากที่เราอ่านมาทั้งหมด9บรรทัดนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องมาเขียนออกมาเป็นรูปเพื่อให้มันง่ายต่อการพิจารณาโอเคนะทำโจทย์เอาล่ะเริ่มสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะเขียนรูปก่อนนะคะหลักๆก็คือว่าข้อนี้มันน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะคุณโอเคป่ะคุณมีท่อแล้วในระหว่างท่อเนี่ยคุณต้องมีแมชชีนด้วยอาจารย์ก็จะเขียนเวลาที่อาจารย์เขียนว่ามันมีปั๊มอาจารย์จะเขียนแบบนี้โอเคนะก็คือระหว่างที่น้ำไหลจากหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2มันจะต้องผ่านปั๊มนะคะซึ่งปั๊มหัวอาจารย์อยู่ระหว่างเส้นท่ออยู่ระหว่างเส้นหน้าตัด1กับหน้าตัด2สิ่งนี้เขากำหนดมาก็คือ Q กำหนดมาให้เท่ากับ130 CFS ก็คือ130ลูกบาศก์ฟุตต่อวินาทีอาจารย์ก็จะเขียนแบบนี้นะคะโอเคนะและเขาบอกว่าด้านเนี่ยอันนี้น้ำมันไหลจากซ้ายไปขวามันก็จะมีด้านหนึ่งที่มันเข้าสู่ปั๊มก็เราเรียกตรงนี้ว่าด้านสูบนะคะหรือว่าด้านซักชันโอเคป่ะด้านนี้จะเป็นซักชันหรือเป็นเอนทรานซ์ก็ได้ประมาณนั้นนะคะส่วนด้านที่น้ำออกนะคะคือด้านที่มันผ่านตัวปั๊มไปแล้วเนี่ยมันก็จะคือดิสชาร์จนะคะก็คือมีการปล่อยน้ำออกเราก็จะเรียกเป็นดิสชาร์จตามที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะเขาบอกว่าที่ด้านซักชันเนี่ยมีไดมิเตอร์ D1 เท่ากับ5ฟุตโอเคป่ะแล้วก็ด้านdischarge มี D2 เท่ากับ3ฟุตอันนี้โจทย์กำหนดนะ3ฟุตโอเคแล้วคุณจริงเขากำหนดความยาวมาด้วยแหละเขาบอกว่าด้านที่1นะคะเท่ากับ 3,000 ฟุตจานเขียนให้หมดทุกอย่างนะแล้วก็ด้านที่2ก็คือความยาวเนี่ยจะเท่ากับ
1,500 ฟุตนะคะโอเคเขากำหนดเฮดของปั๊มนะคะ machine head เท่ากับ40จันก็จะเขียนไปเลยนะคะ total head loss ก็คือ head loss ที่เกิดขึ้นจะเท่ากับ56ฟุตเขียนนะแล้วเขากำหนด pressure ที่ด้าน1นะคะเท่ากับ50 psi pound per square inch เขาถามหาว่า pressure ที่ด้านที่2เท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือคำถามโดยที่เขากำหนดผลต่างของระดับนะคะที่หน้าตัด1ที่เซ็นเตอร์ไลน์ของหน้าตัด1กับเซ็นเตอร์ไลน์ที่หน้าตัด2เนี่ยผลต่างตรงเนี้ย15ฟุตนะคะก็คือด้าน exit อยู่สูงกว่าด้าน entrance อยู่15ฟุตโอเคเนาะนี่คือโจทย์ทั้งหมดค่ะเด็กโจทย์ทั้งหมดที่กำหนดมาให้นะคะให้มาเท่านี้วิธีการทำคุณก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกคุณต้องเขียน2สมการขึ้นมาให้ได้แล้วคุณจะได้คะแนนอันที่1ก็คือคุณต้องเขียน continuity equation q1 ไอ้ q เท่ากับ a1 v1 เท่ากับ a2 v2 โอเคa1 หาได้จาก pi ส่วน4 d กับ c1 กำลัง2โอเคป่ะซึ่ง d1 ของคุณก็คือ5ฟุตใส่เข้าไปหาได้ a2 เท่ากับ pi ส่วน4คูณกับ d2 กำลัง2ซึ่ง d2 ของคุณก็จะเป็น3ฟุตคุณก็ใส่เข้าไปตรงนี้หา a1 กับ a2 ได้นะคะเพราะฉะนั้นจากการที่ q เขากำหนดมาให้เท่ากับ130 cfs ก็คือ130ฟุตกำลัง2เอ้ยฟุตกำลัง3เปอร์เซกนะคะถ้าคุณคำนวณหา a1 ได้แล้วคุณก็คำนวณหา a2 ได้เนี่ยคุณจะสามารถรู้ v1 กับ v2 ได้ถูกไหมคุณก็จะรู้ v1 เท่ากับ something แล้วคุณก็จะรู้ v2 เท่ากับ something จานยังไม่คำนวณนะคะนี่เราคุยเรื่องคอนเซปต์กันก่อนพอคุณได้อันเนี้ยคุณก็ได้คะแนนละจากการที่คุณเขียนสมการ continuity equation ได้คุณหา v1 กับ v2 มาได้เสร็จโอเคนะผ่านนะต่อไปที่คุณจะต้องเขียนก็คือสมการพลังงานนะคะจานก็จะค่อยๆทำนะจานก็จะเขียนสมการพลังงานก่อนในช่วงแรกๆที่เราทำตัวอย่างให้คุณดูค่ะเราอาจจะไปช้าในที่หมายความว่าเราจะเขียนสมการพลังงานแบบเต็มรูปแบบนะคะก็จะได้ออกมาเป็น p1 ส่วนแกมมาบวกด้วยค่า c1 บวกด้วย v1 กำลัง2ส่วน 2g บวกด้วย machine head โอเคจะต้องเท่ากับp2 ส่วนแกมมาบวกด้วยค่า c2 บวกด้วยค่า v2 กำลัง2ส่วน 2g แล้วก็ต้องบวกด้วย head loss โอเคนะเด็กอาจารย์เขียนเต็มรูปแบบเลยนะเพื่อให้เด็กๆได้รีวิวไปด้วยในตัวนะคะคราวนี้อาจารย์จะเริ่ม simplify มันไม่มีอะไรที่อาจารย์ simplify ได้มากนะคะในข้อนี้เนื่องจากว่าเขากำหนดมาให้ว่า1มี machine เพราะฉะนั้น HM ตัวนี้คุณรู้ว่ามันเท่ากับ40ฟุตตรงนี้ถูกป่ะอาจารย์จะโยงนะมันก็จะสามารถใส่ไปในสมการได้ head loss นะคะที่เกิดขึ้นจากการไหลนะคะจากหน้าตัด1ไปสู่หน้าตัด2เขากำหนดมาให้ว่าเท่ากับ56ฟุตคุณก็ใส่โอเคนะ P1 ก็คือ pressure นะคะที่หน้าตัด1เขากำหนดมาให้แล้วคุณก็ใส่ P2 เขาถามหาเท่ากับเท่าไหร่นี่คือโจทย์ถามหา V1 คุณรู้แล้วนะคะ V1 หาได้จาก continuity equation V2 หาได้จาก continuity equation โอเคเพราะฉะนั้นผลต่างของ C1 กับ C2 ตัวเนี้ยเขากำหนดมาให้ว่าเท่ากับ15ฟุตทุกคนเห็นป่ะความต่างของ elevation head คุณก็ใส่เข้าไปได้โอเคเพราะฉะนั้นตัวเดียวที่คุณไม่รู้อะค่ะเด็กมันก็คือตัวที่โจทย์ถามหาก็คือตัว P2 ตัวเนี้ย P2 เพราะเกิดคุณแก้สมการนี้ตามที่คอนเซ็ปต์ที่เราเขียนในหน้าเนี้ยคุณก็จะได้ P2 ออกมาถูกป่ะง่ายเนาะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆ 3.6 อะแต่ว่ามันมี machine head กับมี head loss นะคะแต่ว่าอันนึงค่ะเด็กๆ keep in mind ต้อง very careful นะคะก็คือต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งยวดเนี่ยก็คือหน่วยนะคะดูหน่วยนะหน่วยทุกหน่วยในที่เนี้ยเขากำหนดมาให้อ่ะมันเป็นเหมือนฟุตหมดเลยเนาะเป็นฟุตเซกแต่ว่าอันนึงอะค่ะที่มันติดในรูปนิ้วอะค่ะมันจะคือตัว50 psi ตัวเนี้ยค่ะเด็กตัว pressure นะคะ pressure ที่หน้าตัด1เขากำหนด P1 มาเท่ากับ50 psi หน่วยมันคือ pound per square inch นะคะ psi เนี้ย pound per square inch เพราะฉะนั้นคุณต้องทำการเปลี่ยน inch ตัวเนี้ยให้มันอยู่ในรูปฟุตก่อน
ก็คือเปลี่ยน PSI ให้เป็น PSF นะคะก็คือต้องการเป็น pound per square foot เปลี่ยนได้เนาะ12นิ้วเป็น1ฟุตใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็เปลี่ยนจากนิ้วให้เป็นฟุตก่อนเพื่อที่จะแทนเข้าไปในสมการพลังงานตัวนี้นะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้ pressure ออกมาตอนท้ายอ่ะเป็น pound per square foot นะคะอย่าลืมว่าคุณไม่สามารถคำนวณโดยปล่อยให้มันเป็นอินช์ได้นะไม่งั้นมันจะผิดนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือแค่เตือนนะคะว่าจริงๆถ้าคอนเซ็ปต์คุณแม่นคุณอาจจะพลาดเรื่องหน่วยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคือคอนเซ็ปต์ไม่แม่นเลยเนี่ยคุณก็อะไรออกมาก็ไม่รู้นะคะมันก็จะทำไม่ได้นะโอเคงั้นอาจารย์เคลียร์นะคะอาจารย์จะกลับไปสู่ตัวอย่างนะคะเราจะได้มาดูเฉลยพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นอันใหม่นะคะเรามีเวลาพอเนาะโอเคเริ่มทำแบบเดิมนะคะที่เมื่อกี้บอกไปทั้งหมดเลยเนาะหลักๆก็คือเขียนสมการพลังงานกับสมการอุ้ยขอโทษสมการพลังงานกับสมการ energy equation เอ้ยสมการพลังงานกับสมการ continuity equation ให้ได้สมการพลังงานของเราคือตัวนี้นะจะเห็นได้ว่า machine head ของอาจารย์กับ head loss ของอาจารย์เนี่ยมันมีค่านะคะมันคือค่า40กับ56ฟุตอาจารย์ใช้สมการ energy equation อาจารย์จะหา v1 กับ v2 ออกมาได้อันนี้อาจารย์ไม่ลงดีเทลถึงตัวเลขนะคะเพราะว่าเราคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะตัว P1 กำหนดมาให้นะคะซึ่งเห็นป่ะP1 เขากำหนดมาให้ว่าเท่ากับเท่าไหร่50 pound per square inch อาจารย์ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นฟุตโดยการคูณเข้าไปกับ144นะคะเพื่อที่จะทำให้มันเปลี่ยนหน่วยเป็นฟุตแล้วเป็นหน่วยถูกต้องนะคะอาจารย์จะได้ P2 อาจารย์ออกมาอุ๊ยอาจารย์ทำการเปลี่ยนยังไงวะโอเคประมาณนั้นเด็กๆดูเองอันนี้น่าเข้าใจว่าน่าจะเป็น PSF นะเด็กไปเช็คตัวเลขให้อาจารย์นิดนึงอาจารย์คิดว่าอาจารย์เปลี่ยนหน่วยแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเป็น PSF นะคะไม่ใช่ PSI นะดูด้วยนะคะโอเคผ่านนะเด็กเคลียร์ค่ะต่อมาจริงๆแล้วเนี่ยพยายามที่จะบอกคุณว่าคอนเซปต์ของ energy equation ที่ derive ให้เห็นจาก thermodynamic approach เนี่ยนะคะเรา assume ความเป็น incompressible fluid ก็คือของไหลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง density เนาะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยคุณก็อาจจะมีโอกาสที่คุณจะต้องเจอกับ compressible fluid นะคะก็คือของไหลที่มันมีการเปลี่ยนแปลง density ได้ก็คือมีความสามารถในการบดอัดนะคะถูกบดอัดอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดีลกับมันด้วยวิธีอื่นๆนะคะที่บางทีคุณอาจจะไม่สามารถ apply สมการพลังงานที่เรา derive กันภายใต้ assumption ของ incompressible fluid flow ได้นะคุณก็อาจจะเจอเคสแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าแน่นอนว่าเราไม่ได้ cover นะคะในวิชานี้นะทีนี้ในลำดับถัดไปเนี่ยซึ่งอาจารย์แป๊บนึงนะซึ่งอาจารย์คิดว่าเราจะจบลงที่การ derive อันนี้นะในวันนี้นะคะดูแป๊บนึงอ๋อไม่น่าจะจบลงที่ 3.9 ได้ 3.9 3.10 โอเคเริ่มค่ะทีนี้ในลำดับถัดไปเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตย้อนกลับไปถึงคำพูดของอาจารย์นะตอนต้นคลาสนี้นะคะคลาสไม่คลาสนี้คลาสวันนี้นะคะก็คืออาจารย์เล่าไปแล้วบอกว่าวิธีการที่เรา derive สมการพลังงานนะคะหรือว่า energy equation เนี่ยเราใช้ได้2 approach approach ที่1ก็คือทำให้เด็กดูไปแล้วก็คือเรื่องของการใช้ thermodynamics นะคะ concept ของ thermodynamics แต่ว่าอีกวิธีหนึ่งอะค่ะเราก็จะพูดในลำดับต่อจากเนี้ยนะคะก็คือเป็นวิธีที่เราเรียกว่าเป็น Euler equation approach นะคะEuler equation คือตรงนี้ค่ะเด็ก Euler equation okay, เป็นสมการ Euler นะคะถ้าเกิดเขียนเป็นภาษาไทยกำกับไว้ด้วยนิดนึงก็จะดี Eulerเพราะบางทีเด็กมาคุยกับอาจารย์แล้วเรียกมันว่ายูเลอร์อาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่ามันไอ้ยูโรคัสตาร์ดเค้กอะไรเงี้ยเด็กก็เด็กมาคุยกับอาจารย์ยูโรอะไรเงี้ยอาจารย์ก็แล้วมันคืออะไรอะไรเงี้ยมันคือออยเลอร์นะเด็กๆโอเคออยเลอร์นะคะเอาล่ะก่อนที่จะพูดนะคะคือเราเป็นพวกชอบอ่านนิยายแล้วดูตอนจบก่อนอันนี้ก็เหมือนกันอาจารย์จะขอพูดตอนจบก่อนเพื่อให้คุณมี awareness นะคะก็คือคุณมีความตระหนักว่าทำไมอาจารย์ต้องใช้เวลาในการพูด Euler equation ที่มาที่ไปประมาณนี้นะคะมันเป็นอย่างนี้ค่ะเด็กวิธีการ Euler equation 1ง่ายกว่า thermodynamics 2มันเคยออกสอบ midterm เคลียร์เนาะ
มันอาจารย์เลยต้องใช้เวลาในการอธิบายคุณตรงนี้นะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าเอ้ยมันสามารถ develop หรือว่า derive energy equation ได้จาก concept ของ Euler นะคะมันเคยออกสอบในข้อสอบก็จะบอกคุณว่าให้นิสิต derive energy equation โดยใช้ concept ของ Euler equation ตรงไปตรงมาแบบนี้เลยนะคะเป็นหนึ่งข้อใหญ่เพราะฉะนั้นเด็กเราสอนมันอยู่ในชีตเราแล้วเราก็เน้นขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรมองข้ามจริงไหมอาจารย์ไม่ได้หมายความว่ามันจะออกนะคะเพราะยังไม่มีใครรู้ยังไม่ได้ถูกสั่งให้ออกข้อสอบเลยไม่รู้จะออกอะไรยังไม่ได้ออกกันแต่ประเด็นคือในเมื่อมันเคยออกมันก็มีโอกาสที่อาจารย์ท่านอื่นๆก็อาจจะออกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จำเป็นต้องสอนแล้วเด็กก็จะได้ทราบว่าโอเควิธีการ derive นะมันดูง่ายกว่าวิธีเติมโมเยอะเลยครับอาจารย์อะไรเงี้ยก็จะได้เอาไปอ่านเป็นแนวทางนะคะโอเคเริ่มวิธีการค่ะเด็กดูพร้อมกันนะเด็กออยเลอร์นะคะอาจารย์ก็จะใช้เขาเรียกว่าหลักการของเมคานิกส์ของพวกเรานะคะก็คือเรื่องของฟรีดีเกนนะเศรษฐพงศ์เพิ่งจะมาขอเข้านะครับเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเศรษฐพงศ์เอาล่ะเดี๋ยวเราต้องแกล้งเศรษฐพงศ์นิดนึงเศรษฐพงศ์อยู่ไหนเศรษฐพงศ์อยู่ไหนคะเศรษฐพงศ์อยู่ในที่นี้ไหมเศรษฐพงศ์ครับเศรษฐพคงรษั์บครับผมการปะครับครับครับเศรษฐพงษ์มาสายอ่ะทำไมอ่ะพอดีเน็ตบ้านมีปัญหาครับน่าสงสารเศรษฐพงษ์บอกว่าเพิ่งตื่นก็บอกมาเถอะเศรษฐพงษ์แล้วคุณได้ดูย้อนหลังเรามั้งเปล่าเนี่ยคุณดูเราแค่ครึ่งชั่วโมงเองหมายความว่าคุณมาเรียนเนี่ยมันเหลือครึ่งชั่วโมงอ่ะเสียใจนะเนี่ยย้อนครับเดี๋ยวตอนเย็นผมเรียนครับเรียนจริงนะโอเคสู้สู้โอเคเศรษฐพงษ์จะสอนต่อก่อนก็คือคอนเซปต์นะคะเราก็จะเอาคอนเซปต์ของเมคอะค่ะที่คุณเคยเรียนกันมาแล้วผ่านมาเมคานิกส์ตอนสมัยเราอ่ะเราเรียน2เมคด้วยซ้ำเราเรียนเมค1เมค2ไม่รู้คุณยังเรียนเมค1เมค2หรือว่าคุณรวมกันเป็นเมคเราก็ไม่รู้อาจารย์ไม่แน่ใจเราเรียนแบบแล้วเมื่อก่อนน่ะอาจารย์ผู้สอนนะคะเขาน้อยกว่านี้คือเหมือนกับอาจารย์คณะเรายังไม่เยอะเนาะตอนสมัยอาจารย์เป็นนิสิตเนี่ยมันก็20ปีแล้วนะคือเขาก็จะแบบอาจารย์ยังน้อยส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะแบบไปเรียนต่อต่างประเทศอ่ะเขาก็จะต้องแบบอาจารย์1คนต้องสอนหลายเซกมากเลยอ่ะแบบเหมือนกับจำนวนอาจารย์ไม่พอนะคะแล้วนิสิตก็ประมาณนี้นิสิตไม่ได้น้อยกว่านี้นะนิสิตเท่ากับที่นิสิตปัจจุบันเลยอ่ะปรากฏว่ามันต้องมีเซกชันเยอะมากนะคะแบบหลายเซกมากเลยอ่ะแล้วเราเรียนไปจนกระทั่งถึงมีเซกชันสุดท้ายของวันนะคะคือ6โมงเย็นถึง3ทุ่มอ่ะคุณลองคิดดูดิเซกนั้นแบบมันจะแบบเหนื่อยขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะต้องสอน6โมงเย็นถึง3ทุ่มอาจารย์จำได้เลยว่าป้าป้าเอ้ยคุณพ่ออาจารย์เนี่ยต้องมานั่งรอแบบรับตอน3ทุ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าเราได้เสร็จดึกอะประมาณนั้นนะคะโอเคตอนนี้พวกคุณน่าจะไม่ต้องเจอเสร็จดึกขนาดนั้นแล้วเนาะทีเนี้ยตอนที่เราเรียนเมคอะค่ะอาจารย์ก็สอนเยอะมากเรื่องของการตัดฟรีบอดี้แล้วก็ตัดแบบเขียนแรงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะใช้หลักการเช่นเดียวกันนะเด็กหลักการของของตัวนี้นะคะอาจารย์จะตัดอาจารย์จะทำการตัดฟรีบอดี้ของอาจารย์ออกมาเป็นรูปทรงกระบอกนะคะซิลินเดอร์นะเป็นทรงกระบอกของอาจารย์ก็จะเป็นทรงกระบอกนี่นะอาจารย์พยายามวาดก็คือจะเป็นทรงกระบอกรูปสีส้มๆนี่นะคะเป็นทรงกระบอกของไหลที่อาจารย์ตัดออกมามันเหมือนของไหลอาจารย์เป็นก้อนใหญ่ๆถูกป่ะอาจารย์ก็จะตัดออกมาเป็นก้อนเล็กซึ่งก้อนเล็กของอาจารย์จะทําเป็นรูปทรงกระบอกโอเคนะผ่านเมื่อเราเพิ่งจะแซวเศรษฐพงศ์ไปตอนนี้วัชรกรเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาดูสิโอเคเด็กพออาจารย์ได้มาเป็นทรงกระบอกของฟลูอิดที่อาจารย์สนใจแล้วนะคะเวลาที่อาจารย์ตัดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันอยู่เดียวๆลอยๆนะเพราะว่าก่อนที่มันจะอยู่เดียวๆลอยๆคือมันก็เป็นเนื้อเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นคุณตัดออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีแรงกระทําต่อไอ้ฟลูอิดที่อาจารย์ตัดออกมานะคะเส้นสีน้ําเงินเส้นนี้ค่ะเด็กเส้นสีน้ําเงินเส้นนี้มันคือเส้นแสดงสตรีมไลน์นะคะก็คือเส้นแสดงทิศทางการไหลเส้นแสดงการเคลื่อนที่ของฟลูอิดนะคะเป็นเส้นสีน้ําเงินก็คือฟลูอิดมันจะโฟลว์แบบเนี้ยอาจารย์ก็ให้มันเป็น general fluid flow line นะคะก็คือเป็นแบบไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไม่จำเป็นต้องอะไรเงี้ยคือให้มันแบบว่ามีฟรีดอมในการเคลื่อนที่นะคะอธิบายให้ฟังก่อนว่าสีน้ำเงินคืออะไรนะคะสีส้มคือตัวฟลูอิด
เพราะฉะนั้นถ้าฟลูอิดของอาจารย์เป็นรูปทรงกระบอกแบบนี้เซนทรอยด์ของมันสมมติว่าอยู่ตรงนี้นะเด็กสมมตินะไม่จำเป็นต้องแบบ precise นะคะมันก็จะมีแรงแรกที่กระทำก็คือเป็น body weight โอเคป่ะก็คือไอตัว W body weight ของคุณเนี่ยจากเดิมจำได้นะคุณเขียนเท่ากับ mg นะคะแต่อาจารย์บอกว่าตอนนี้มันคือแกมมาคุณกับปริมาตรไม่พูดแล้วนะว่าทำไมมันคือแกมมา v นะมันผ่านมาหลายครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียน body weight เท่ากับแกมมาคุณกับ v ซึ่ง v ตัวนี้คือปริมาตรโอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะบอกว่าถ้าอาจารย์รู้พื้นที่หน้าตัดของทรงกระบอกอาจารย์จะสามารถเขียนได้ว่าปริมาตรของอาจารย์นั้นก็คือพื้นที่ DA คูณกับความยาว BS โอเคป่ะเพราะฉะนั้นปริมาตรอาจารย์จะคือ DADS ไม่มีใครงงเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ body weight ของอาจารย์มันก็จะกลายเป็นแกมมา DADS โอเคก็คือตัวเนี้ยผ่านนะผ่านลบหน่อยนะมันจะได้ไม่เปลืองที่โอเคขอลบนะคะแต่คุณเข้าใจแล้วเพราะเมื่อกี้อาจารย์อธิบายแล้วนะคะแรงที่1แรงที่2ก็จะเป็นแรงที่เกิดขึ้นจาก pressure ที่กระทำต่อด้านซ้ายมือนะคะหน้าตัดด้านซ้ายมือเรียกว่าหน้าตัด1ก็ได้มั้งจะได้คุยง่ายเนอะหน้าตัด1แล้วก็หน้าตัด2ก็จะเป็นหน้าตัดด้านขวามือนะคะของทรงกระบอกที่หน้าตัด1เนี่ยก็จะมีแรงที่เกิดขึ้นจาก pressure ที่กระทำต่อหน้าตัด1นะคะก็คือพื้นที่ DA มันก็จะกลายเป็น PDA ตัวนี้นะคะ pressure คูณกับ area ก็จะกลายเป็น force หรือว่าแรงต่อมาก็จะมีอีกแรงหนึ่งที่กระทำด้านหน้าตัด2หรือว่าหน้าตัดอีกฝั่งหนึ่งนะคะด้านขวามือก็อาจารย์ให้เป็นจริงๆอาจารย์จะเขียนเป็น P2 คูณกับ DA ก็ได้แต่ว่าอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะใช้หลักการของการเปลี่ยนแปลง pressure นะคะก็คือจะเป็นจะเขียนว่า P2 เท่ากับ P บวกด้วย DP P ก็คือ pressure ที่กระทำที่หน้าตัด1ตัวเนี้ยแล้วเมื่อมันขยับไปสู่หน้าตัด2ซึ่งอยู่สูงกว่าหน้าตัด1มันก็บวกด้วย increment ของ pressure นะคะก็จะกลายเป็น P บวก DPก็จะเขียนได้เป็น p บวก dp คูณกับ da โอเคป่ะผ่านนะผ่านเนาะโอเคค่ะได้นะขอลบนะคะลบอันที่ให้เดี๋ยวมันเลอะๆนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราเขียนแรงได้หมดทุกอันแล้วนะเด็กก็คือจะมี body weight แรงที่1นะคะตัวนี้แล้วก็จะมีแรงที่กระทำด้านซ้ายแล้วก็จะมีแรงที่กระทำด้านขวานะคะเป็นแรงที่3โอเคนะเด็กผ่านนะเอาล่ะอาจารย์ขออุ๊ปส์ให้หยุดไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเด็กอาจารย์ก็จะ เขียนซัมแรงนะคะซัมแรงอาจารย์ก็จะเขียนได้ว่าตามแนวแรงเนี้ยขอโทษค่ะตามแนวตามแนวทิศแรงนะคะทิศของแรงเป็นทิศนี้เนาะที่อาจารย์ทำเป็นเส้นประเอาไว้แรงที่กระทำในทิศนี้มันก็จะมี2แรงก็คือตัว PDA กับ P บวก DPDA พออาจารย์เอามาซัมปุ๊บเห็นป่ะอาจารย์มีแรงที่1คือ PDA แล้วก็มีอีกแรงนึงคือ P บวก DPDA แต่เผอิญว่าแรง2แรงนี้มันกระทำทิศตรงข้ามกันนะคะอาจารย์ก็ให้ตัวนี้เป็นบวกอันนี้ก็จะเป็นทิศลบโอเคนะทิศตรงข้ามก็จะเป็นเครื่องหมายลบนะก็จะเป็น PDA ลบด้วย P บวก DPDA ผลลัพธ์ของมันของการบวกลบ2แรงนี้มันก็จะได้ออกมาเป็นลบ DPDA ไม่ต้องทำให้ดูนะคุณเปิดเครื่องหมายวงเล็บออกมาบลาบลาบลาอะไรเงี้ยมันก็จะเหลือลบ DPDA นะคะละเอาไว้เป็นสตาร์ที่1โอเคเปล่าผ่านนะต่อไปค่ะอาจารย์ก็จะเอา body weight มาพิจารณานะคะ body weight ของอาจารย์นะน้ำหนักนะคะ body weight ของอาจารย์คือแกมมาคูณกับ v ก็คือแกมมาคูณกับ DADS โอเคป่ะอาจารย์ก็จะเอามาแตกเป็นอันเนี้ยนะคะbody weight ของอาจารย์เนื่องจากว่าอาจารย์ตั้งแกนเนื่องจากว่ามันทิ่มลงเนอะแบบแรงอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจารย์ก็เลยให้ติดเครื่องหมายลบเอาไว้นะคะไอ้ตัวแกมมา DADS ของอาจารย์นะคะมันก็เลยจะกลายเป็นตัวนี้เราทำการแตกแรงบอดี้เวทของอาจารย์นะคะเข้าสู่แกนเดียวกับทิศทางการไหลพูดอย่างนี้แล้วกันเป็นแรงเดียวกับทิศทางการไหลนะคะก็คือบอดี้เวทของอาจารย์ทิศมันจิ้มลงถูกป่ะมันเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกเนาะ
จานทําการแตกแรงนะคะให้มันอยู่ในทิศทางการไหลอันนึงแล้วมันก็จะได้ตั้งฉากกับทิศทางการไหลอันนึงซึ่งอาจารย์ไม่พิจารณาเพราะว่าแรงที่อยู่ในแนวตั้งฉากมันไม่ได้ไปมีผลต่อการเคลื่อนที่จานก็จะเหลือแรงเดียวนะคะซึ่งก็คือแรงที่อยู่ในทิศทางการไหลนะจานทำการแตกแรงตัวนี้เข้าสู่ทิศทางการไหลมันก็เลยจะต้องทำยังไงวะคูณเข้าไปกับ dc by ds นะคะตัวนี้คือ dc แล้วก็ ds นะคะเพราะฉะนั้นคุณแตกบอดี้เวทตัวนี้เข้าไปนะคือก็คืออะไรเป็นแทนเซต้าถูกปะคะอืมแทนใช่อืมก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้แกมมา DADS คูณกับแทนเซต้านะคะก็จะออกมาเป็น DC by DS ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้ออกมาเป็นสมเป็นผลลัพธ์ของแรงเท่ากับลบ rho g dA คูณกับ dz นะคะโอเคผ่านนะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นแรงที่เป็นซัมผลรวมของแรงที่อยู่ในแนวแกนที่เกิดขึ้นจาก normal pressure ที่กระทำต่อพื้นที่ dA นะคะต่อมาอาจารย์ก็จะได้ซัม2แรงนี้ออกมา body weight อันนึงกับ low pressure อันนึงนะคะก็จะใช้ Newton second law นะคะกฎข้อที่2ของ Newton ซึ่งกำหนดไว้ว่า F เท่ากับ ma แรงจะเท่ากับมวลคูณกับความเร่งนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะทำซัมแรงก็จะเกิดขึ้นจากแรงที่1จากตรงนี้แล้วก็แรงที่2เกิดขึ้นจากบอดี้เวทจะต้องเท่ากับมวลคูณกับความเร่งโอเคป่ะตามกฎของนิวตันทีนี้มวลคูณกับความเร่งของเราเนี่ยไอ้มวลของเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะเขียนได้เป็นrho ds da นะคะแล้วก็คูณกับ v dv by ds นะคะก็คือจะกลายเป็นตรงส่วนนี้ก็จะเป็นตัวความเร่งนะพอคุณ apply นิวตัน second law แล้วก็ใส่แรงทั้ง2แรงเข้าไปนะคะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือแป๊บนึงนะโอเคใส่เข้าไปปุ๊บตัวไม่มีคนงงนะทุกคนได้ใช่ไหมคะคือตัว m ของเรานี่ก็คือจะเป็น rho คูณกับ ds คูณกับ da นะคะโอเคคือตรงเนี้ยจะเป็นมวลโอเคนะเด็กเอาล่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะสามารถที่จะซัมแรงทั้งหมดแล้วก็ได้เป็นสมการที่เราเรียกว่าเป็นสมการ 1D Euler equation สมการนี้นะคะจากสมการที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงแล้วที่เป็น f เท่ากับ ma แล้วเนี่ยทำการหารทั้งหมดด้วยลบ rho คูณกับ da คุณจะได้ออกมาเป็น 1D Euler equation อยู่ในฟอร์มนี้ซึ่งฟอร์มของ 1D Euler equation นั้นก็คือ dp ส่วนด้วย rho นะคะอัตราการเปลี่ยนแปลง pressure เทียบกับค่า density บวกด้วย g dz นะคะบวกด้วย v dv จะต้องเท่ากับ0v ตัวนี้ไม่ใช่ปริมาตรนะ v ตัวนี้คือความเร็วนะคะเพราะว่ามันมาจากความเร่งจาก f เท่ากับ ma นะคะตัว v ตัวนี้คือความเร็วโอเคพอคุณได้ฟอร์มนี้เสร็จสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะเปลี่ยน rho ตัวนี้ให้เป็นแกมมานะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราจะใช้ตัว specific weight คล่องกว่าการใช้ density ในสมการพลังงานเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะใช้ g คูณเข้าไปที่ด้านล่างทั้งหมดนะคะก็จะทำแบบนี้นะคะก็คืออาจารย์จะเติม g เข้าไปมันก็จะกลายเป็น g ส่วนด้วย g โอเคเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะกลายเป็นรูปอันนี้นะคะก็คือ rho g ตัวนี้ก็จะกลายเป็นแกมมาตัวนี้โอเคนะ g กับ g ตัวนี้ก็จะตัดกันก็จะเหลือแค่ dz นะคะแล้วก็ v ส่วนด้วย g ตัวนี้มันแล้วมันติด dip v ใช่ป่ะอาจารย์ก็ผลัก v ส่วน g เข้าไปสู่ข้างใน dip อะค่ะมันก็จะกลายเป็น dip v กำลัง2ส่วน2 g ตัวนี้นะคะโอเคนะไม่งงนะเราทำการจัดรูปใหม่แค่นั้นเองนะคะจากอันนี้ก็จะเป็นสมการที่ดูหน้าตาคล้ายกับตัว Bernoulli equation เลยอาจารย์ขอเขียน Bernoulli equation ไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะคะตัว Bernoulli equation ที่มันเป็นการ simplify จากตัว energy equation เขียนได้ว่า p ส่วนแกมมาบวกด้วยค่า z บวกด้วย v กำลัง2ส่วน2 g ถูกปะเท่ากับค่าคงที่ constant นะคะนี่คือ Bernoulli equationมันจะเห็นได้ว่ามีพจน์ p ส่วนแกมมาพจน์ c แล้วก็พจน์ b กำลัง2ส่วน2 g คล้ายๆกับที่เรามีในสมการนี้เลยเกือบคล้ายแล้วนะคะเราพยายามทำให้คล้ายนะคะเราทำการmake assumption เพิ่มเติมว่าถ้าอาจารย์พิจารณาส่วนที่เป็น incompressible fluid flow ก็คือแกมมาของอาจารย์เป็นค่าคงที่ถูกป่ะก็อาจารย์ก็จะทำการอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตทั้ง3พจน์
นะคะก็จะได้ออกมาเป็นสมการสุดท้ายนะคะสมการสุดท้ายของอาจารย์ก็จะเป็นสมการหน้าตาแบบนี้ p ส่วนแกมมาบวก c บวกด้วย v กำลัง2ส่วน2 g จะเท่ากับค่าคงที่ซึ่งเราเรียกผลรวมเราเรียกผลรวมของ3ตัวนี้นะคะเข้าด้วยกันเนี่ยว่า total head ตัวนี้นะคะโอเคนะจะเห็นได้ว่าจาก 1D Euler equation เราสามารถที่จะ make assumption ของการเป็น incompressible fluid flow โดยที่ให้ค่าแกมมาเป็นค่าคงที่แล้วเราก็ derive ออกมาได้เป็นสมการที่เราเรียกว่าเป็นสมการ Bernoulli equation โอเคนะคะเด็กผ่านนะวิธีการทำ Euler equation ให้เป็น energy equation เด็กๆต้องไปลอง practice ให้เขาเรียกว่าคล่องอะค่ะใช่เพื่อที่ว่าเวลาออกสอบมาค่ะเด็กจะได้มีสามารถทำได้แบบถ้าภาษาวัยรุ่นอาจารย์สมัย20ปีก่อนจะเรียกว่าหมูแต่อาจารย์ไม่รู้ว่าปัจจุบันเขาเรียกอะไรกันอะแบบชิวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะคะเข้าใจเนาะคือเด็กคำอันเนี้ยมันง่ายเพราะฉะนั้นถ้ามันออกอะมันควรทำได้นะคะอาจารย์ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะอาจารย์ยังไม่ได้ออกสอบแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันมีโอกาสที่เพราะมันเคยออกสอบแล้วนะทีนี้ไอ้เรื่องหมูๆเนี่ยมันก็พูดเป็นขำๆมาเนาะสำหรับบางคนก็จะหัวอาจารย์มันก็เข้าใจยากนะก็เข้าใจได้แต่ว่าเมื่อเทียบกับเนื้อหาตรงอื่นนะมันก็ดูเหมือนว่ามันน่าจะง่ายแล้วก็ได้คะแนนเร็วนะคะเร็วกว่าการต้องไปนั่งคิดโจทย์ทำแก้สมการพลังงานอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยากนิดนึงใช่ค่ะเด็กฝึกพิสูจน์ค่ะในที่หมายความว่าจำว่ามันแนวทางในการพิสูจน์มันคืออะไรอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่น่าจะเยอะมันมีแค่หน้าเดียวอ่ะมันก็ลองไปฝึกเนาะแล้วก็ไปทำความเข้าใจว่าอาจารย์ดีไลฟ์มายังไงอะไรเงี้ยจะได้ไม่พลาดนะคะโอเคอาจารย์ขอผ่านนะคะเราจะได้ไปดูตัวอย่างกันนะตอนนี้เราได้equation energy equation จาก2 approach แล้วคือ thermodynamics กับ Euler นะคะทีนี้ถ้าเด็กๆจากสมการเบอร์นูลลี่อะค่ะเด็กอาจจะบอกว่าอาจารย์ก็เข้าใจได้ว่านี่คือเบอร์นูลลี่แต่ว่าเนื่องจากว่าเราอะเคยเรียนบทที่2มากันแล้วนะคะซึ่งบทที่2เนี่ยเป็นคอนดิชันของโนโฟลว์ถูกป่ะเป็นของไหลสถิตก็คือไม่มีการเคลื่อนที่ทีนี้ไอ้สมการเบอร์นูลลี่นี่มันแอพพลายมั้ยสำหรับกรณีที่ฟลูอิดไม่มีการไหลนะคะก็คือโนโฟลว์แน่นอนเด็กเราต้องกลับไปตอบโจทย์หรือว่าตอบคำถามในหัวเราให้ได้ทุกคำถามนะคะอาจารย์ก็เลยลองอธิบายคร่าวๆแบบนี้ว่าถ้าสมมุติเด็กถามอาจารย์ว่าอาจารย์แล้วไอ้เบอร์นูลลี่เนี้ยมันมีประโยชน์หรือมันแอพพลายกับกรณีที่เป็นไฮโดรสตาติกหรือกรณีของโนฟลว์หรือเปล่าอาจารย์ก็จะบอกได้ว่ามันแอพพลายค่ะเด็กดังนี้ถ้าเกิดสมมุติเราตั้งขึ้นมาว่าโอเคเราเข้าใจเบอร์นูลลี่อีควอชันแล้วล่ะเบอร์นูลลี่อีควอชันเราประกอบด้วย3เทอมเทอมที่1ก็คือ pressure head เทอมที่2คือ elevation head แล้วก็เทอมที่3ก็จะเป็น velocity head นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติกรณีที่มันเป็นของไหลสถิตที่ไม่มีการไหลเนี่ยเบอร์นูลลี่อีควอชันของเรามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเบอร์นูลลี่อีควอชันมันก็จะเกิดว่า velocity ของเราเป็น0จำได้ปะเราก็ตัดเทอมนี้ออกไปเลยนะคะ velocity head เป็น0เพราะฉะนั้นมันก็จะลดรูปลงไปเหลือแค่นี้ p ส่วนแกมมาบวก z เท่ากับค่าคงที่อันนี้มันบอกอะไรคุณน่ะอันนี้อาจารย์ recall นะคะกลับไปสิ่งที่อาจารย์เคยพูดแล้วนะคะเสกนี้เป็นเสกที่แบบพูดกลับไปกลับมาแล้วก็ recall ในสิ่งที่ตัวเองพูดเยอะสุดแล้วมั้งเพราะว่าอาจารย์จะบอกว่าทุกอย่างที่พูดเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะคะอาจารย์เคยอธิบายให้เด็กฟังไปในบทที่2นะคะอาจารย์ introduce ตัวที่เราเรียกว่า piezometric head คือ phi ตัวนี้คือ piezometric head นะคะจำได้เนาะใครจำไม่ได้รีบกลับไปอ่านเร็ว piezometric head ซึ่งเราบอกคุณว่ามันคือผลรวมของ pressure head ก็คือ p ส่วน gamma บวกด้วยค่า elevation head คือ z จำได้ปะแล้วเราบอกคุณโดยที่ยกอันนี้ถือว่าจำได้นะเรายกตัวอย่างแท้งน้ำที่อาจารย์ใช้บ่อยที่สุดนะคะก็คืออาจารย์จะวาดถังน้ำอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีถังน้ำอยู่ถังหนึ่งนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าในถังนี้อาจารย์ก็จะมีจุดอยู่2จุดจุดที่1อยู่กับจุดที่2โอเคป่ะจุด1กับจุด2ไม่จำเป็นต้องอยู่ในแนวเดียวกันไม่จำเป็นต้องอยู่ในความลึกเดียวกันนะคะอาจารย์สร้างเดตัมขึ้นมา1จุดเดตัมก็คือระดับอ้างอิงนะคะแล้วอาจารย์ก็ทำการวัดนะคะจากอ้างอิงขึ้นไปถึงจุด1มันก็คือ elevation head ของจุด1ถูกป่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่เราวาดก็คือ
จากจุด1นะคะวัดขึ้นไปถึงผิวน้ำเนี่ยมันคือ pressure head ของจุด1ก็คือจะเป็น P1 สันกันมาในทำนองเดียวกันนะคะสิ่งที่อาจารย์จะได้ก็คือระยะจากผิวน้ำถึงจุด2มันก็คือ P2 ส่วนแกมมาแล้วก็จากจุด2ถึงเดตัมนะคะก็คือจะเป็น elevation 2ถูกปะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยทำการเขียน phi1 ของอาจารย์ก็คือ piezometric head ของอาจารย์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นจาก C1 บวกด้วย P1 ส่วนแกมมาโอเคและ C2 ของ phi2 ของอาจารย์เกิดขึ้นจาก C2 บวกด้วย P2 ส่วนแกมมาเห็นปะโดยที่ผลรวมนะคะของ c บวกด้วย pressure head มันก็จะคือระยะที่วัดจากผิวน้ำนะคะไปถึงเดตัมนั่นเองก็คือเป็นผลรวมของ z บวกด้วย p ส่วนแกมมาที่หน้าตัด2แล้วก็ที่หน้าตัด1ก็จะเป็นระยะที่วัดจากเดตัมขึ้นไปจนถึงผิวน้ำก็จะเป็นผลรวมของ p1 ส่วนแกมมาบวกด้วย c1 คุณจะเห็นได้ว่าจากรูปเนี่ยกราฟิกเนี่ยเราพบว่า phi1เท่ากับ phi2เห็นเนาะระยะทางนะคะจากเดตัมขึ้นไปถึงผิวน้ำมัน represent piezometric head ที่หน้าตัด1กับ2ซึ่งมันเท่ากันนะคะมันก็เลยบอกเราว่าเมื่อของไหลอยู่นิ่งกับที่เป็นของไหลสถิตคุณก็สามารถที่จะยังคงใช้เบอร์นูลลี่อีควอชันซึ่งกล่าวไว้ว่าผลรวมของ pressure head กับ elevation head ซึ่งมันก็คือตัว piezometric head นั้นมันจะต้องคงที่นะคะก็คือสามารถเขียนได้ว่า phi1 เท่ากับ phi2นั่นเองโอเคนะผ่านนะคะเพราะฉะนั้นตัว Bernoulli equation สามารถใช้ apply ในกรณีที่มีการไหลคุณก็จะมี velocity head เข้ามาแต่ถ้าเกิดสมมติมันไม่มีการไหลมันก็จะทำให้เกิด condition ที่เราเรียกว่าของไหลสถิตเนี่ยมี phi หรือว่า piezometric head เท่ากันนะคะก็คือ phi1 เท่ากับ phi2 นั่นเองโอเคนะคงที่ผ่านค่ะต่อไปเมื่อของไหลนะคะมีการไหลหรือมีการเคลื่อนที่เนี่ยทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกมีอัตราการไหลคิวถูกป่ะเด็กทุกคนต้อง very familiar กับอัตราการไหลคิวแล้วอัตราการไหลคิวนั้น dimension ของมันจะเป็นเลนส์กำลัง3 per time เมตรกำลัง3 per sec ฟุตกำลัง3 per sec แกลลอน per minute บลาๆๆแล้วแต่ system ที่คุณใช้นะคะทีนี้ว่ามันเกิดการไหลเนี่ยอัตราการไหลเหล่านี้มันพอ fluid มัน flow ไปปุ๊บมันก็จะเกิด power นะคะก็คือเกิดตัวกำลังนะคะที่เกิดขึ้นจากการไหลเนี่ยก็คือเป็นงานที่เกิดขึ้นนี่แหละมันก็จะเท่ากับนี่เกิดขึ้นจากงานนะคะก็จะเท่าเราสามารถที่จะหา power ที่เกิดขึ้นจาก fluid flow ได้โดยขึ้นอยู่กับ system ของ unit ที่คุณเลือกใช้ในกรณีที่เป็น SI ก่อนนะเอา SI ก่อน SI system นะคะคุณก็สามารถที่จะเขียน power นะคะในหน่วยของกิโลวัตต์ powerในหน่วยของกิโลวัตต์ได้ว่าเท่ากับสูตรนี้คือแกมมาคูณกับค่าคิวคูณกับเฮฟนะคะหารด้วย 1,000 ก็จะออกมาเป็นกิโลวัตต์คิวของคุณจะต้องอยู่ในรูปของเมตรกำลัง3เปอร์เซ็กต์นะสำหรับ SI unit แล้วก็เฮฟจะต้องอยู่ในรูปของเมตรก็จะออกมาเป็นกิโลวัตต์นะคะโดยใช้สูตรนี้โอเคนะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณอยู่ในระบบ BG system นะคะ BG เราคืออันนี้นะก็จะได้ออกมาว่า horsepower อาจารย์ใช้ตัวย่อว่า HP นะคะมันจะเท่ากับค่าแกมมา QH หารด้วย550เมื่ออยู่ในระบบ BG นะคะ flow rate Q จะต้องใช้ในหน่วยฟุตกำลัง3 per sec แล้วก็ตัวความสูงจะต้องใช้ในรูปของฟุตนะคะและคุณสามารถหาค่า power ที่เกิดขึ้นจากแรงบิดได้ว่าเท่ากับ torque คูณกับโอเมก้าซึ่งโอเมก้านั้นคือ angular velocity ความเร็วรอบนะคะเป็น RPM โอเคผ่านนะทีนี้เมื่อคุณดูไอ้ตัว H คืออะไรครับอาจารย์ H เนี่ยก็คือเขาอาจจะให้คุณคำนวณหา power ที่เกิดขึ้นจาก machine ที่ใส่เข้าไปเพื่อขับเคลื่อนการไหลจากจุด1ไปสู่จุด2เพราะฉะนั้น H ตัวเนี้ยที่ใส่เข้าไปในสูตรนะคะมันก็จะกลายเป็น head ของ machine เช่น head ของปั๊ม head ของ turbine นะคะหรือเขาอาจจะถามคุณว่าhead loss ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมี power เท่ากับเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นตัว h ที่คุณใส่เข้าไปมันก็จะคือ head loss นั่นเองโอเคผ่านนะแล้วถ้าเกิดสมมติปั๊มที่เขากำหนดให้คุณหา power เนี่ยเขากำหนด efficiency ของปั๊มมาด้วย efficiency ก็หมายถึงประสิทธิภาพของปั๊มนะคะเช่นว่าปั๊มอาจจะบอกว่าใส่พลังงานเข้าไป100แต่ว่ามันให้พลังงาน power ออกมาเนี่ยแค่80
เพราะฉะนั้น efficiency ของมันก็จะคือ80ส่วน100หรือว่าเท่ากับ 80% ยิ่งปั๊มมี power ดีเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะมี power output ที่ใกล้เคียงกับ power input มากขึ้นเท่านั้นนะคะใส่เข้าไป100คนจะได้100อาจจะใส่เข้าไป100แล้วได้ 99.5 อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็น efficiency ที่ดีมากๆแล้วนะคะถ้าสมมติในเทอมหน้าเราเจอกันอีกเนาะเราจะในวิชา hydraulic lab อะค่ะอาจารย์สอน lab ด้วยมันจะมี1การทดลองนะคะที่เราใช้ให้คุณรู้จักกับปั๊มนะคะปั๊มที่เราเรียนพวกนี้เราจะมีปั๊มประเภทหนึ่งที่เราเอามาใช้เป็นน่าจะเป็น centrifugal ก็ไม่แน่ใจนะคือจะไม่สอนแบบนี้แหละจริงๆแล้วแต่คือเรามีปั๊มนะคะเอามาให้คุณทดสอบประสิทธิภาพก็คือใส่ power เข้าไปเท่าไหร่แล้วมันออกมาเป็น power output เท่าไหร่นะคะคุณก็จะมาคำนวณหาตัว efficiency ตัวนี้โอเคนะอาจารย์จะผ่านไปเร็วนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพื่อให้แบบเข้าใจมากขึ้นกันนะโอเคผ่านจ้าดูตัวอย่าง 3.9 น่าจะมีเวลาแค่นี้เนาะอันนี้นะเป็นการหาpower นะคะถูกป่ะหา energy loss ก็คือ power loss นะคะก็คือ loss ที่เกิดขึ้นจากเอ้ย power ที่เกิดขึ้นจาก heat loss นะคะ heat loss power เท่ากับเท่าไหร่เขาบอกแบบนี้ตัวอย่างอ่านด้วยกันนะ4บรรทัดเขาบอกให้เด็กหา rate ของ energy loss ก็คือ power นะคะ power เท่ากับเท่าไหร่ที่เกิดขึ้นจาก energy loss ใน power ที่เกิดขึ้นจาก pipe frictionเมื่ออัตราการไหลของน้ำในท่อคือ10ลูกบาศก์เมตรเปอร์เซกและ total head loss เท่ากับ20เมตรดันก็จะทำการเปลี่ยนสิ่งที่โจทย์ให้มาเป็นตัวเลขนะคะเพื่อให้เด็กเข้าใจมากขึ้นก็คือเขากำหนดมาว่า Q เท่ากับ10เมตรกำลัง3เปอร์เซกโอเคโจทย์กำหนดนะและเขากำหนดให้ head loss นะคะเท่ากับ20เมตรถูกปะนี่คือจดกำหนดเขาถามว่า power เท่ากับเท่าไหร่โอเคนะ power เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยก็คือหน้าที่แล้วนะคะที่เราสอนไปก็เราก็เริ่มเขียนอันนี้เนื่องจากว่าระบบเอ้ยหน่วยที่เราให้มาเนี่ยมันเป็นเมตรกำลัง3เปอร์เซกเป็นเมตรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันคือ SI นะคะสำหรับ SI unit เราบอกว่า power นะคะในหน่วยกิโลวัตต์จะเท่ากับค่าแกมมาคูณกับค่า Q คูณกับ Hหารด้วย 1,000 จำได้ป่ะโดยที่ Q เนี่ยจะต้องอยู่ในหน่วยเมตรกำลัง3เปอร์เซก Head จะต้องอยู่ในรูปของเมตรซึ่งตรงเนี้ยเขาให้มาเป็นเมตรกำลัง3เปอร์เซกแล้วก็เป็นเมตรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจันจะเริ่มแทนค่า Head Loss กำหนดมาให้เท่ากับ20เมตร Q เท่ากับเมตรกำลัง3เปอร์เซกเพราะฉะนั้นจันแทนค่าเลยนะค่าแกมมาเด็กต้องรู้อยู่แล้วเนอะมันเท่ากับ 9,810 นิวตันต่อตารางต่อลูกบาศก์เมตรนะคะแทนค่านะ Q กำหนดมาให้เท่ากับ10ลูกบาศก์เมตรเปอร์เซกแล้วก็ค่า h เท่ากับ20เมตรแล้วก็หารด้วย 1,000 เข้าไปโอเคตัวเลขออกมาอาจารย์กดเลยนะมันได้เท่ากับ 1,962 กิโลวัตต์นะคะเด็กๆลองไปคำนวณตัวเองได้เนาะโอเคผ่านนะเอาล่ะอาจารย์ดูรุ่นหนึ่งตัวอย่าง 3.10 นะคะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างยาวอาจารย์จะยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาขึ้น 3.10 ด้วยกันนะมีแนวโน้มว่าอาจารย์อาจจะอัดคลิปได้นะคะวันศุกร์นี้เป็นวันมาฆบูชาพอดีแต่อาจารย์ไม่สัญญานะเพราะเกิดว่าอาจารย์ไม่ได้ส่งคลิปให้ก็คือถือว่าเรามาเจอกันอีกทีอ่ะในวันที่1มีนาเลยนะก็คือเราใกล้จะจบบท3แล้วก็คือใกล้จะจบแล้วก็พร้อมที่จะสอบมิดเทอมแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดอาจารย์ทำได้อาจารย์จะอัดคลิปนะคะวันศุกร์เพื่อที่ให้เด็กๆได้ดูเนาะแล้วเราจะได้มีเวลามาทำโจทย์ด้วยกันในห้องนะคะอาจารย์จะเอาโจทย์แล้วก็รีวิวต่างๆที่อาจารย์เคยรวบรวมไว้อะมาทำให้ดูด้วยกันนะน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าในความรู้สึกเราเอาล่ะขออนุญาตเช็คชื่อเปิดไฟล์แป๊บหนึ่งอาจารย์จะขออนุญาตไม่อัดเลิกอัดแล้วนะคะแต่ว่าเรายังเช็คชื่ออยู่เพิ่งลีฟนะ